ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24โอกาสที่เรอัลมาดริดจะเข้าหาคิเลียนเอ็มบัปเป้แบบจริงจังในหน้าร้อนนี้มีไม่มากตามการรายงานจากเดอะแอตแลนติกเอ็มบัปเป้เพิ่งสร้างความมือหาด้วยการประกาศว่าไม่มีความประสงค์จะขยายสัญญากับแฟชั่นทำให้ข้อตกลงปัจจุบันน่าจะหมดลงกลางปีหน้ากรณีดังกล่าวถือเป็นข่าวใหญ่แม้นักเตะยืนยันพร้อมลงเล่นให้กับแฟชั่นจนครบสัญญาแต่นั้นมีรายงานต่อเนื่องถึงท่าทีสโมสรที่อยากได้ความชัดเจนมากกว่านี้แฟชั่นจินการให้เอ็มบัปเป้ประกาศออกมาชัดเจนอีกครั้งว่าจะต่อสัญญาหรือไม่เพราะหางนักเตะยังยึดตามจุดยืนฝั่งทีมดังลีกเอิงก็พร้อมจะหาทางปล่อยตัวตามรายงานระบุว่าแฟชั่นวางราคาไว้ที่ประมาณ200ล้านยูโรในหน้าร้อนนี้หนึ่งในนั้นมีชื่อของเรอัลมาดริดถูกเกี่ยวโยงอย่างหนักแต่กรณีดังกล่าวมาริโอกอเตกาน่านักข่าวสเปนสำนักข่าวเดอะแอตแลนติกซึ่งติดตามมาดริดระบุมีโอกาสไม่มากนักที่มาดริดจะเข้าหากองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในตลาดรอบนี้ผู้สื่อข่าวชาวสเปนวิเคราะห์ต่อไปว่าจากท่าทีของนักเตะทำให้มาดริดเชื่อว่าเอ็มบัปเป้จะลงเล่นให้กับแฟชั่นไปจนจบซีซั่นหน้าและโอกาสของสโมสรดังสเปนในหน้าร้อนนี้มีไม่มากฝั่งมาดริดพร้อมรอเซ็นสัญญานักเตะแบบไร้ค่าตัวในปีหน้ามากกว่าเพราะทีมไม่อยากเสียเงินจำนวนมหาศาลนอกจากนั้นดูเหมือนเอ็มบัปเป้จะมีใจให้กับทีมดังจากสเปนอยู่เช่นกันทั้งที่ผ่านมาสโมสรแย้มมาตลอดว่าจะไม่มีการเสริมทัพอีกแล้วกาเดน่าเซรายงานเซอร์กิโอรามอสพร้อมกับร่วมทีมเซบีย่าอีกครั้งในตลาดหน้าร้อนนี้กองหลังวัย37เตรียมแยกทางกับแมชชัยอย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมโดยสัญญาจะหมดลงในช่วงสิ้นเดือนจากนั้นนักเตะ ก็ย้ายทีมได้อิสระรามอสสร้างชื่อในการลงเล่นให้กับเซบีย่าก่อนแยกทางกับทีมดังของอันดาลูเซียไปประสบความสำเร็จร่วมกับเรอัลมาดริดเมื่อ18ปีที่แล้วดังนั้นด้วยสถานการณ์ปัจจุบันสื่อสเปนรายงานว่ารามอสพร้อมกับไปสโมสรที่ตัวเองแจ้งเกิดแม้ได้รับความสนใจจากทีมในซาอุดิอาระเบียที่พร้อมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อล่อใจก็ตามอย่างไรก็ตามโอกาสกลับไปรามอนซานเชสพิกวนตอนนี้ยังมีความยากลำบากเพราะปัจจัยสำคัญยังหนีไม่พ้นค่าเหนื่อยที่เซบีย่าไม่พร้อมจ่ายตามมาตรฐานปัจจุบันทำให้รามอสจะต้องลดค่าแรงลงมาในระดับที่เซบีย่าจ่ายไว้หากต้องการทำงานร่วมกันอีกครั้งสปอร์ตสื่อเจ้าดังของสเปนรายงานว่าบาร์เซโลนาให้ความสนใจในการดึงมาเซลซาบิเซอร์กองกลางของบาเยิร์นมิวนิกมาร่วมทีมมิดฟิลด์วัย29มาเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาซึ่งผลงานในภาพรวมถือว่าประทับใจเอริกเทนฮากจนมีข่าวว่าทีมพร้อมซื้อขาดเว็บไซต์สโมสรปิดแสดงมีการเปิดขายเสื้อหมายเลข15ของซาบิเซอร์ซึ่งเป็นการเติมเชื้อเพลิงว่านักเตะอาจย้ายมาอยู่ในถิ่นออตตฟอร์ดแบบถาวรอย่างไรก็ตามจากรายงานของสื่อสเปนเผยว่าเจ้าบุญทุ่มให้ความสนใจในตัวซาบิเซอร์อยู่เช่นกันโดยมีการระบุว่าบาเยิร์นพร้อมปล่อยออกจากทีมในราคา20ล้านยูโรบาซ่าเสียเซอร์คิวบุสเกตที่ย้ายออกจากสโมสรส่วนรายของฟองแคซิเย่ก็คาดว่าจะย้ายออกไปเช่นกันแม้ทีมจะเพิ่งได้อินคายกุนโดกันมาแต่ชาบิเอร์นันเดสยังคงต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางเพิ่มเติมอายูเซ่เปเรสตัวรุกของเลสเตอร์ซิตี้คาดหวังจะได้กลับมาเล่นให้กับเรอัลเบติสในบ้านเกิดอีกครั้งในฤดูกาลหน้าแข่งวัย29ได้รับการต้อนรับอย่างดีในการย้ายไปเล่นในสเปนเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาโดยมาเนียเปเยกรินีให้อายูเซ่ลงสนามอย่างต่อเนื่องลงเล่นไป21นัดทำไป4ประตู2แอสซิสต์สัญญากับเลสเตอร์กำลังจะหมดลงในสิ้นเดือนนี้อายูเซ่หวังว่าจะได้กลับมาอยู่กับเรอัลเบติสอีกครั้งในช่วงซีซั่นหน้าผมย้ายมาเล่นกับสโมสรที่ยอดเยี่ยมมีแฟนบอลที่น่าทึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกของผมคือการอยู่ที่เบติสเสมอจากรายงานของเรเดโบเผยว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังเจรจากันอยู่คาดว่าน่าจะตกลงกันได้ในเร็วๆนี้ปาติกเวล่าได้พบกับตัวแทนสโมสรสตาร์บุกเกี่ยวกับโอกาสคุมทีมในฤดูกาลต่อไปบูซิโอได้เข้ามาซื้อกิจการสโมสรสตาร์บลูคและทำการเปลี่ยนกุญสือทันทีหลังจากสั่งปลดเฟเดริกอองโตเนติพ้นจากตำแหน่งไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาล่าสุด IMC เปิดเผยว่าสตาร์บลูคได้หารือกับเวียร่าถือโอกาสย้ายไปทำงานในถิ่นซาร์เดอร์ลามาโนแม้ทางสตาร์บลูคเล็งไปยังกาเบียลเชราเทนเนอร์คนเก่งของอูเนียงแซงซิลัวแต่กรณีดังกล่าวยังคงมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการเจรจา